ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้วันพระศุกร์ดีที่21มีนาคมพระพุทธศักราช2567กระผมและอาตมาภาพยืนอยู่ที่บริเวณหน้าคณะหมายเลข1ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อจะนำภาพบรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิติปัญญาคุณกิติศักดิ์กิติวุฒโธหรือท่านพระอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์อดีตผู้อำนวยการจิตตภาวนวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีซึ่งทางวัดมหาธาตุได้อัญเชิญสรีระสังขารของท่านมาบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพอย่างเป็นกิจจลักษณะในวันที่24มีนาคมศกนี้ซึ่งจะได้อัญเชิญสรีระสังขารท่านไปสู่บริเวณชาปนสถานวัดสะเกดราชวรมหาวิหารในวันที่24มีนาคมนี้กำหนดการในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเพื่อถวายเป็นกุศลแด่ท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณนะภายในตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะหนึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาซึ่งขณะนี้สรีระสังขารของท่านได้เดินทางมาถึงตำหนักสมเด็จพระสังฆราชภายในคณะหนึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เรียบร้อยแล้วแล้วทางคณะกรรมการจัดเตรียมงานก็ได้จัดเตรียมสถานที่และพื้นที่ไว้คอยรองรับพระเถรานุเถระที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นวันแรกนะพร้อมทุกอย่างแล้วก็ขอกราบรณานิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่มีความเคารพมีความศรัทธาในท่านเจ้าคุณกิตติวุฒโธภิกขุซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เผยแผ่ธรรมะไปสู่พี่น้องประชาชนคนไทยเราอย่างกว้างขวางมากที่สุดองค์หนึ่งและอย่างยาวนานมากๆแล้วทำให้ประชาชนคนไทยเรานั้นมีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานมากจนถึงกระทั่งปัจจุบันเราจะได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ท่านในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งของเมืองไทยของเราสำหรับกำหนดการที่ได้กำหนดเอาไว้ในวันนี้นะก็มีปรากฏอยู่ที่บริเวณบอร์ดด้านหน้าทางเข้าคณะหมายเลขหนึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ซึ่งจะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบดังนี้นะฮะและนี่ก็เป็นบอร์ดที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อประกาศแจ้งถึงกำหนดการต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาบริเวณพื้นที่ภายในวัดมหาธาตุได้เห็นเพื่อจะได้รับทราบถึงข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อ13นาฬิกานั้นก็มีการเคลื่อนศพจากจิตตภาวนวิทยาลัยนะมายังตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะหนึ่งวัดมหาธาตุเพื่อมาตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอยู่ภายในตำหนักสมเด็จและเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะก็จะมีพระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์10รูปสวดบังสกุลปากขีบและจากนั้นเวลา18นาฬิกา30นาทีจะมีการสวดพระอภิธรรมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะหนึ่งแห่งนี้ไปจนถึงวันที่23มีนาคมในวันที่23มีนาคมเวลา15นาฬิกาจะมีพิธีทักษิณานุปทานโดยคุณสิริเทพทองสีมาพร้อมศิษยานุศิษย์ก็จะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีทักษิณานุปทานในวันที่23มีนาคมด้วยในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์120รูปพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดมาติกาบังสุกุลแล้วหลังจากนั้นเวลา 13:00 น.ก็จะเคลื่อนศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ไปยังชาปนสถานวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร 15:30 น.จ
จะมีการทอดผ้าไตรบางสุกุลเมนบนเมนจำนวน10ไตรจากนั้น16นาฬิกาก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพและในวันจันทร์ที่25มีนาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์3รูปพิจารณาผ้าไตรเก็บอัฐิ10นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิและ11นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน69รูปนี่คือกำหนดการที่มีจัดแสดงไว้บริเวณหน้าทางเข้าหน้าประตูคณะหมายเลข1วัดมหาธาตุซึ่งถ้าเรานะมาที่บริเวณวัดมหาธาตุก็เข้ามาสู่ที่คณะ1ภายในพื้นที่ภายในคณะ1จะเห็นตำหนักสมเด็จอย่างเด่นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยอย่างเด่นสง่าเลยนะเพิ่งจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จไปหมาดๆซึ่งก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะฮะนี่เป็นกำหนดการคร่าวๆนะฮะพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติปัญญาคุณกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุพราชสถิตอดีตผู้อำนวยการจิตภาวนวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีซึ่งกำหนดวันนี้เป็นวันแรกคือ21มีนาคมและไปสิ้นสุดลงในวันที่25มีนาคมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะ1วัดมหาธาตุยุพราชสถิตแห่งนี้นะฮะถ้าเดินเข้าผ่านประตูหมายเลขคณะหมายเลข1ที่เห็นในภาพนี้นะเป็นประตูคณะหมายเลข1ซึ่งเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดในวัดมหาธาตุก็จะเห็นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชมองผ่านต้นไม้ซึ่งเป็นต้นจันทร์เข้าไปก็จะเห็นอาคารตำหนักสมเด็จพระสังฆราชอยู่บริเวณด้านในชัดเจนนะอันนี้ถ้าเราเดินมาด้านประตูทางเข้าตรงข้ามกับคณะหมายเลข5นะฮะตรงข้ามกับคณะหมายเลข5ถ้าเข้าประตูนะประตูทางถนนมหาราชท่าพระจันทร์เนี่ยก็จะต้องเดินเข้ามาทางประตูหมายเลข3ที่เห็นในภาพนี้นะถนนด้านหน้าที่เห็นออกนอกประตูไปนั้นเป็นถนนมหาราชท่าพระจันทร์แล้วญาติโยมที่จะมานะก็ขอให้เดินเข้ามาทางประตูหมายเลข3จะเข้าสะดวกที่สุดเลยพอเข้ามาเดินมาได้สักระยะประมาณสัก50เมตร60เมตรก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าประตูหมายเลข1ตรงนี้นะเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยจะมีบอร์ดนะแสดงถึงกำหนดการและป้ายของงานนะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าประตูหมายเลข1พอเข้าไปแล้วก็จะมีโฆษกประกาศในงานเนี่ยส่งเสียงให้พวกเราได้ยินกันแล้วจะเห็นโต๊ะเก้าอี้จัดตั้งไว้บริเวณศาลาหลังเล็กๆด้านล่างสีแดงหลังคาสีแดงเมื่อเดินเข้ามาด้านในภายในคณะ1นะก็จะมีบริเวณสระน้ำด้านหน้าตำหนักสมเด็จพระสังฆราชมีพระแม่ธรณีบวชบีบมวยผมให้เราเห็นเป็นสัญลักษณ์และข้างบนนี้ก็เป็นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะเพิ่งจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จหมาดๆนี่เองนะฮะเพิ่งจะบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จก็ถือว่างานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของเจ้าคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณหรือว่าหลวงพ่อพระอาจารย์กิตติวุฒโธภิกขุนั้นถือว่าเป็นงานแรกหลังจากทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จนะฮะก็ได้มาใช้สถานที่ดังกล่าวนี้เลยนะเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็มาขึ้นบริเวณบันไดตำหนักด้านหน้าด้านหน้าตำหนักก็ดีนะครับซึ่งอยู่ด้านนี้มีความเคารพนับถือกับเข้าไปขึ้นด้านข้างด้านข้างตลอดเรื่อยมานะครับขึ้นมาด้านบนนี้เลยก็ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะครับบอร์ดได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะครับการจัดงานนี้ว่าคืองานอะไรเพื่อที่ถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาเมื่อเราขึ้นไปบริเวณด้านบนก็จะมีผู้คนนะครับญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์นั่งรออยู่ด้านบนอยู่จำนวนหนึ่งแล้วพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมหลังหลายรูปหลายท่านนะครับเมื่อขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วก็จะทางเข้าประตูได้ทั้งสองฝั่งคือบริเวณด้านท้ายกับด้านบนด้านทิศเหนือกับด้านทิศใต้พอเข้ามาก็จะเห็นภายในตำหนักสมเด็จมีพระเถรานุเถระนั่งอยู่ก็มีคณะญาติโยมนั่งอยู่ด้วยหลวงพ่อที่มีปัญญาคนนั้นอยู่วัดมหาธาตุที่หลานนะครับก็นี่เป็นสถานที่จัดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธหรือพระอาจารย์กิตติวุฒโธภิกขุที่ประชาชนชาวพุทธในประเทศไทยพระสงฆ์เถรานุเถระรู้จักท่านในฐานะเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงมาตั้งแต่ยุคแรกๆของประเทศไทยของเราซึ่ง
ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้รู้และทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างมากมายทีเดียวในขณะนี้พระเถระนิเถระหลายๆรูปนะฮะซึ่งส่วนมากนี่จะเป็นพระสงฆ์จากจิตภาวนวิทยาลัยนะเท่าที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นพระจากจิตภาวนวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีทั้งสิ้นเลยนะส่วนมากแล้วก็มีญาติโยมที่มาจากชลบุรีนั่งอยู่บริเวณด้านท้ายของตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเปลี่ยนทำข้าวประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระมหาชาติรูปร่างรังสีเรศปักก็เป็นมาของพ่อเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในช่วงที่พระเดชคุณหลวงพ่อในขณะนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุรังสดิษฐ์ก็ได้เดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็รอเวลาพิธีที่จะได้เริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกาซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกไม่น้อยเวลาอีกมากทีเดียวนะญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะใครที่จะเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพในค่ำคืนนี้ก็สามารถเดินทางมาได้ในสักครู่หนึ่งก็จะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเป็นวาระแรกเวลา16นาฬิกาคณะศิษยานุศิษย์พร้อมกับคณะสงฆ์วัดมหาธาตุก็ได้นำศพเลื่อนศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาสู่ที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะประกอบพิธีการบำเพ็ญกุศลที่ถวายให้กับพระเดชหลวงพ่อพระเทพจิตรยาคุณนะครับครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาย้ายมายืนอยู่บริเวณณจุดนี้นะเพื่อจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงโฆษกในงานได้ประกาศให้ทุกคนได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆด้วยนะพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางพระเถระเถระเจ้าคณะประสังคณิการทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาสู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตตรงนี้แล้วก็ขอถวายความต้อนรับทุกรูปทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ขอต้อนรับกับคณะญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านนะครับที่มีความนับถือที่มีความเคารพนับถือกับพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพกิติปัญญาคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้มาสู่เดชพระสังฆราชแห่งนี้นะครับในส่วนของญาติโยมท่านใดที่เมืองปานน้ำปานะนะครับซึ่งมีน้ำปานะไม่ว่าจะเป็นน้ำชากาแฟนะครับช่วยบริการเราให้กับญาติโยมทุกท่านนะครับแล้วก็ถวายให้กับพระเดชพระคุณพระทุกท่านนะครับที่ดื่มน้ำจากน้ำปานะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับจากนั้นก็พัฒนาครับขึ้นสู่บนตำหนักพระเดชพระสังฆราชนะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีดังกล่าวนะครับตามโครงการตามเวลา 15:30 นาทีนะครับตอนนี้ก็เวลา 15:17 นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของห้องน้ำนะเพราะว่าญาติโยมที่มาจากจังหวัดชลบุรีนะที่หลายคนหลายท่านเดินหาห้องน้ำนะห้องน้ำอยู่ข้างด้านตำหนักพระเดชพระสังฆราชนะสำหรับญาติโยมสาธุชนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอแจ้งให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่าภาพบรรยากาศที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือสถานที่บริเวณภายในตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะ1วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งณขณะนี้นะกำลังเตรียมงานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณหรือกิติศักดิ์กิติวุฒโธหรือพระอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของวัดมหาธาตุในฐานะท่านเป็นผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตซึ่งก่อนหน้านี้นะสรีระศพของท่านได้ถูกตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ในระยะหนึ่งที่จิตภาวนวิทยาลัยประมาณ10กว่าปีและหลังจากที่ได้จัดการดำเนินการเรื่องราวต่างๆด
ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุรันสฤทธิ์จึงได้นำศพของท่านมาบำเพ็ญกุศลเพื่อออกเมรุพระราชทานเพลิงศพอย่างเป็นทางการในวันที่24มีนาคมศกนี้ที่ชาปนสถานวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกำหนดการต่างๆนั้นท่านสาธุชนสามารถเข้าไปดูในเพจบุ๊กที่อาตมาภาพได้โพสต์ไว้ข้างล่างแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูก็สามารถที่จะเห็นรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นได้สำหรับพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ท่านนั่งอยู่เป็นองค์ประธานอยู่บริเวณด้านหน้านั้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรูปปัจจุบันซึ่งถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตของเรานั้นได้ให้ความเคารพให้ความศรัทธาในปฏิปทาของท่านพระเถรานุเถระหลายๆรูปที่อยู่ในสังฆมณฑลรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับท่านในฐานะที่เป็นศิษย์วัดมหาธาตุมาตั้งแต่เริ่มต้นวัดมหาธาตุยุรังสฤทธิ์ในยุคของท่านนี้เรามีการพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆมากมายหลายแห่งทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือตำหนักสมเด็จพระสังฆราชที่เรากำลังเห็นภาพอยู่ในขณะนี้เพิ่งจะประกอบพิธีขออภัยเพิ่งจะดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลงนะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะยังคงเหลือแต่เพียงการเขียนลวดลายลายทองนะฮะที่บริเวณบานหน้าต่างแล้วก็ประตูของตำหนักสมเด็จเท่านั้นเองนะส่วนมากนั้นก็จะนี้ศึกษางานการเขาเรียกว่านวกรรมคืองานช่างต่างๆเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถกันเป็นอย่างมากเลยในอดีตต้องบอกได้เลยว่าเราประเทศไทยของเราเนี่ยได้พระสงฆ์ที่ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้นจากจิตภาวนวิทยาลัยโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณรูปนี้นะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วท่านก็ได้ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ให้มาเป็นพระนะเขาเรียกว่าวิทยากรพระวิทยากรทางจิตซึ่งถือว่าเป็นหน่วยพัฒนาทางจิตนะขออภัยนะชื่อเต็มๆก็คือหน่วยพัฒนาทางจิตนะฮะหน่วยพัฒนาการทางจิตหน่วยพัฒนาการทางจิตนี้ก็คือเหล่าบรรดาพระสงฆ์สามเณรที่ได้ฝึกฝนอบรมตนรับความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในจิตภาวนวิทยาลัยมาตลอดระยะเวลาช่วงกำหนดที่นะมีการกำหนดไว้ตามหลักสูตรของจิตภาวนวิทยาลัยซึ่งแต่ละรูปนั้นที่จบหลักสูตรมานั้นต้องบอกได้เลยว่าสามารถทำงานได้เกือบทุกด้านนะเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษางานการเผยแผ่งานนวกรรมงานกิจกรรมงานอะไรต่างๆที่เป็นงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาทุกๆด้านเนี่ยพระสงฆ์จากจิตตภวันวิจัยนั้นจะมีความเก่งกล้ามีความสามารถในการทำงานได้อย่างกว้างขวางมากวิทยุกระจายเสียงภาค AM ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะรายการใดหลายๆรายการนั้นส่วนมากผู้ที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่เป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ศึกษาเล่าเรียนจบมาจากจิตตภวันวิจัยแทบทั้งสิ้นลีลาการนำเสนอเนื้อหาสาระต่างๆในทางพระพุทธศาสนานั้นเราท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังกันมากมายหลายรูปหลายท่านทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มีท่านเจ้าคุณพระท่านเจ้าคุณดร.พระอาจารย์สุเทพอากินจโนซึ่งต้องขออภัยนิดหนึ่งจำสมณศักดิ์ท่านไม่ได้พระวิเทศโพธิคุณหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะท่านจะอาจารย์ดร.สุเทพอากินจโนรูปหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆสาธรรมิกของท่านในรุ่นของท่านเนี่ยอีกจำนวนหลายรูปที่ทำงานพัฒนาการทางจิตเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงอยู่มากมายและในปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเองก็มีพระสงฆ์จากสถาบันจิตตภวันวิทยาลัยเนี่ยกระจัดกระจายกันทำหน้าที่อยู่ในรายการเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียว
ถือว่าเป็นงานสำคัญในการให้ความรู้ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนพี่น้องคนไทยเรามาโดยตลอดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเวลา 16:00 นเนี่ยพิธีการก็จะได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะในช่วงนี้เนี่ยกำลังรอนะบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งอาจจะเพิ่งทราบข่าวแล้วก็กำลังเดินทางมาภายในวัดมหาธาตุวิราชสฤทธิ์เพื่อที่จะมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณกันในวันนี้อาจจะมีเป็นจำนวนหนึ่งนะฮะซึ่งวันต่อไปเชื่อว่าน่าจะมีมามากกว่านี้เยอะทีเดียวเพราะชาวพุทธในประเทศไทยอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าไม่มีใครนะในระดับที่มีอายุนะตั้งแต่ 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยที่ไม่รู้จักท่านไม่มีเลยนะท่านนั้นถือว่าเป็นพระเถระฝ่ายเผยแผ่ธรรมที่มีความสำคัญมากในยุคของการเผยแผ่ด้านสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นแบบของงานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงในการบรรยายธรรมของท่านนั้นใครที่ได้ฟังเสียงการบรรยายธรรมท่านนั้นก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าท่านมีการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นลีลาน้ำเสียงเนื้อหาสาระที่ท่านนำเสนอในรายการต่างๆที่ท่านได้จัดนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้ที่ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปรมัตถ์หรือส่วนของบัญญัติก็จะมีความรู้ความเข้าใจแยกแยะแล้วก็มีการแจกแจงออกไปได้อย่างชัดเจนและถูกต้องทำให้ผู้คนที่ติดตามรับฟังการแสดงธรรมจากท่านนั้นได้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามากมายทีเดียวเพราะนั้นวันนี้นะถือว่าเป็นวันแรกที่วัดมหาธาตุยุวราชสฤทธิ์ได้ทำหน้าที่ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะสวดพระอภิธรรมศพให้กับสรีระสังขารของท่านเจ้าคุณพระธรรมพระเทพกิติปัญญาคุณหรือหลวงพ่อกิติวุฒโธภิกขุในวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะบำเพ็ญกุศลเช่นนี้ไปจนถึงวันที่23มีนาคมจะมีการสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลาค่ำทุกวันนะฮะและในวันที่24มีนาคมเป็นวันอาทิตย์ก็จะได้อัญเชิญสรีระสังขารของท่านไปสู่ชาปนสถานวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยใครที่ได้ยินได้ฟังการประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์จากการไลฟ์สดในช่องที่อาตมาภาพเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นี้ก็ขอให้พวกเราได้แจ้งข่าวต่อๆกันไปนะโยมนะเอาบุญกันเพราะว่าหลวงพ่อกิติพุทโธภิกขุนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลายๆคนในหัวจิตหัวใจนะโยมนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงจากท่านแต่ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ในหัวจิตหัวใจของพวกเราชาวพุทธมาโดยตลอดเพราะว่าเราได้ฟังธรรมบรรยายได้ประโยชน์จากการบรรยายธรรมของท่านเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วท่านก็ได้ส่งทอดบวรดกสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยมากมายหลายรูปกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินนะจะบอกก็ได้ว่าพระที่ทำงานเผยแผ่พระศาสนากันอยู่ในแผ่นดินไทยหรือบนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยส่วนมากเลยก็จะเป็นลูกศิษย์ของวิทยาลัยจิตตภาวนวิทยาลัยกันทั้งนั้นนะส่วนมากเลยทีเดียวก็ขอให้พวกเราได้บอกต่อๆกันไปนะโยมนะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของท่านเจ้าคุณพระเทพปิติปัญญาคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้ววันที่24มีนาคมก็จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ชาปนสถานวัดสะเกษราชวรมหาวิหารต่อไปเดี๋ยวมาฟังโฆษกในงานนั้นได้กล่าวนะชี้แจงอะไรต่างๆให้พวกเราได้ฟังกันในส่วนของพระสงฆ์นะครับทั้ง10รูปนะครับที่ได้กราบอาราธนามาเพื่อที่จะบำสุคุณเปิดหีพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิติปัญญาคุณกิติศักดิ์กิติวุฒโธนะครับอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์นะครับ
รออดีตผู้อำนวยการกิจภาวันวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งทั้ง10รูปนี้นะครับเราผมได้อ่านรายนามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีพระเดชพระคุณพระราชสุตภรเจ้าวัดวัดชัยพฤกษ์มาลาพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมสุนทรเจ้าวัดวัดสุนทรธรรมทานพระเดชพระคุณพระพิมลภาวนาพิธานผู้ช่วยเจ้าวัดวัดระฆังภูสิตารามอาจารย์พระครูธีระธรรมานันต์เจ้าวาดวัดบางแวกอาจารย์พระครูศรีธรรมธรเจ้าวาดคูหาสวรรค์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนางนองอาจารย์พระครูสถิตรัตนพงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหงรัตนารามท่านพระครูสถิตคุณยวัฒน์เจ้าวาดวัดด่างอาจารย์พระมหาพระวัดโพธิเสวีวัดจริญชันหรือว่าท่านอาจารย์พระครูสถิตรัตนสุนทรเจ้าวาดวัดไผ่จันนะครับทั้ง10รูปนะครับที่ได้กราบอาราธนามานะครับเพื่อที่จะทอดผ้าบังสุกุล10ไตรนะครับในการบังสุกุลเปิดหีบนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพนะครับพระเดชพระคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธนะครับตามกำหนดการก็เวลา 15:30 นาทีนะครับในเวลา 15:30 นาทีนะครับแต่ผมจะได้อ่านนะครับกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา 15:30 นาทีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุราชรังสิตประธานในพิธีสงฆ์ได้เดินทางมาถึงตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมประกอบพิธีตั้งศพประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าบังสุกุล10ไตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปพิจารณาผ้าบังสุกุลประธานในพิธีกรวดน้ำและพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนานะครับตอนนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์นะครับเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับก็ได้เดินทางมาที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชยุพราชรังสิตแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะร่วมพิธีในการนะครับบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณนะครับผลตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้นะครับพร้อมกับคณะสงฆ์พระเถราและเถระที่ได้ติดตามมานะครับขอถวายนะครับด้วยความต้อนรับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับกำหนดการนะครับในเวลา 15:30 นาทีนะครับก็ตามที่กระผมได้อาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นแล้วนะครับหลังจากนะครับหลังจากที่ประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลในการบังสุกุลเปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นในเวลา 18:00 นะครับในเวลา 18:00 ก็จะมีพิธีการสวดพระอภิธรรมนะครับสวดพระอภิธรรมนะครับกิจกรรมยังบำเพ็ญกุศลยังไม่เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับในเวลา 18:30 นาทีนะครับในวันนี้ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมคืนแรกนะครับเพื่ออุทิศถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธนะครับซึ่งพระอภิธรรมที่ได้อาราธนามาในวันนี้ก็เป็นสำรับของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับทั้ง4รูปนะครับเรียกว่าพระสงฆ์จัตุรวักทั้ง4รูปก็จะได้เดินทางมาสวดพระอภิธรรมที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุราชรังสิตแห่งนี้เป็นการสวดเป็นทํานองหลวงนะครับการสวดพระอภิธรรมดังกล่าวจะสวดจนไปถึงวันที่23นะครับในวันที่23นะครับวันที่21 22แล้วก็วันที่23นะครับจากนั้นวันที่24นะครับในวันอาทิตย์ที่24ก็จะเป็นการออกเมนเพื่อที่จะเคลื่อนศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ออกเมนเพื่อที่จะพระราชทานเพลิงศพที่วัดสะเกษนะครับที่วัดสะเกษนะครับตามที่ทางวัดมหาธาตุยุราชรังสิตนั้นได้ออกกำหนดการได้ประกาศออกกำหนดการแล้วก็ได้แชร์ไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook สื่อออนไลน์นะครับทางคณะศิษยานุศิษย์ที่รับทราบก็ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ที่เป็นทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ก็ขอกราบพระธนานิมนต์แล้วก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านนะครับในวันอาทิตย์ที่24นะครับจะเป็นการบำเพ็ญกุศลในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพก็ได้เวลาแล้วนะครับอันนี้ก็ทางทีมงานแจ้งว่าปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น16นาฬิกานะครับเป็น16นาฬิกานะครับในเวลา16นาฬิกาครับเริ่มพิธีในเวลา16นาฬิกานะครับเริ่มพิธีในเวลา16นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาสู่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชยุวราชรังสิตแห่งนี้ก็ขอถวายความต้อนรับทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านด้วยที่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณนะครับกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธนะครับกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระเถระนะครับของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีอายุ88ปีนะครับ88ปีนะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมรณภาพไปเมื่อตอนอายุ69นะครับ69ปีนะครับ69ปีนะครับแล้วก็ได้ทางวัดมหาธาตุได้จัดพิธีในการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นระยะเวลา7วันนะครับ7วันจากนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์ที่อยู่ทางจิตตภาวันนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้เลื่อนศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปที่กิตาภาวันที่จังหวัดชลบุรีนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับเพื่อที่จะสะดวกในการบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อที่จะอุทิศถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับตลอดระยะเวลา19ปีพอดีนะครับที่ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นได้จากคณะศิษยานุศิษย์นะครับจากคณะศิษยานุศิษย์ไปนะครับแล้วก็ทางวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะครับซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์รูปปัจจุบันนะครับก็คือเป็นพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีพร้อมกับคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพร้อมกับคณะญาติโยมศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีความเคารพนับถือนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้มีมติในการที่ประชุมกันว่าจะได้บำเพ็ญกุศลเพื่อที่พระราชทานเพลิงศพให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับดังนั้นก็ได้มีกำหนดการตามที่กระผมอาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเริ่มในวันที่21ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกซึ่งการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่21นะครับจนถึงวันที่25นะครับจนถึงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับ
บนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้นะครับคณะหนึ่งวัดมหาธาตุยุราชรังสิตนะครับพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังฆาธิการทุกทุกท่านนะครับที่หรือญาติโยมเองที่ได้เดินทางมาที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้นะครับจะเห็นความงดงามนะครับของตำหนักสมเด็จพระสังฆราชซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นอธิบดีสงฆ์รูปปัจจุบันนะครับได้มีนโยบายที่ซ่อมแซมบูรณะพระเดชสังขรใหม่นะครับทั้งหลังนะครับทั้งหลังเลยนะครับเปลี่ยนหลังคานะครับแล้วก็เคาะนะครับเปลี่ยนหลังคาเสร็จแล้วก็ปูพื้นใหม่นะครับปูพื้นกระดานใหม่ครั้งนั้นแล้วก็เปลี่ยนทาสีตกแต่งใหม่นะครับทั้งหลังนะครับตกแต่งลวดลายต่างๆใหม่ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็เสร็จลุล่วงไปประมาณ 95% แล้วนะครับเสร็จลุล่วงไปประมาณ 95% นะครับในส่วนของอีกประมาณ 5% ก็กำลังตกแต่งนะครับในส่วนของส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บระบบสายไฟนะครับหรือการตกแต่งลวดลายต่างๆนะครับตามช่องบางประตูตามหน้าต่างนะครับตามหน้าต่างครับที่ณขณะนี้ทางทีมงานช่างนะครับที่ได้มาตกแต่งลวดลายก็ได้มาทุกวันนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับอีก2วันก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าทางทีมของวัดมหาธาตุยุราชรังสิตนะครับได้จัดตกแต่งสถานที่เพื่อที่จะต้อนรับในการบำเพ็ญกุศลการอบเมนพระราชทานเพลิงถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิติปัญญาคุณนะครับกิติศักดิ์กิติวุฒโธนะครับซึ่งได้เคลื่อนศพจากกิจภาวันแล้วก็นำสู่บนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตำหนักสมเด็จพระสังฆราชที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ณขณะนี้งดงามกว่าเดิมนะครับงดงามกว่าเดิมเพราะว่าได้บูรณะใหม่ทาสีใหม่ตกแต่งใหม่ทั้งระบบนะครับทั้งหลังนะครับทั้งระบบทั้งหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็เริ่มบูรณะมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งตามสัญญาก็จะเสร็จสิ้นในเป็นวันที่13นะครับวันที่13เดือนมีนาคมที่เดือนนี้ครับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอีกรายละเอียดต่างๆที่ก็ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นว่าในส่วนของการเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบสายไฟหรือระบบของซุ้มหน้าต่างหรือซุ้มประตูต่างๆที่ต้องเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับการเก็บลวดลายก็ต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงนะครับอาศัยระยะเวลานิดนึงครับเพราะฉะนั้นก็ต่อสัญญาออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ 95% ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ 95% นะครับหรือว่าใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับสถานที่เก่าแก่ของวัดมหาธาตุยุราชรังสิตอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับวัดมหาธาตุยุราชรังสิตแห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับฐานะก็200 กว่าปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อยู่คู่กับวัดมหาธาตุยุราชรังสิตแห่งนี้และเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์นะครับสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์นะครับตามที่ทุกท่านนั้นได้ศึกษาประวัติของวัดมหาธาตุยุราชรังสิตหรือศึกษาเกี่ยวกับลำดับของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1เป็นต้นมานะครับวัดมหาธาตุนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์นะครับนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชสุขแล้วก็สมเด็จมีแล้วก็สุขแล้วก็ดองนะครับ4พระองค์ด้วยกันนะครับที่เคยประทับอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่พระองค์ท่านได้ประทับอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับตามที่ปรากฏหลักฐานก็จะมีสร้างนะครับเรียกว่าสร้างอันเก่าแก่ครับเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านนะครับก็อยู่ทางด้านหลังม่านสีทองครับก็ถือว่าสถานทางวัดนั้นได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับหลังม่านสีทองนะครับเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่อยู่คู่กับวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยวัดมหาธาตุได้จัดงานสมโภชนะครับจัดงานสมโภช338ปีนะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่27ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับสิ้นสุดในวันที่2มกราคมปี67ที่ผ่านมานะครับเป็นระยะเวลา7วัน7คืนด้วยกันที่ทางวัดนั้นได้จัดสมโภชพระอาราม338ปีวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่เก่าแก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สถานที่สำคัญก็ว่าได้นะครับที่ให้ทุกท่านนั้นได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นกำลังซ่อมแซมนะครับกำลังซ่อมแซมกำลังตั้งนั่งร้านอยู่นะครับญาติโยมก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับในช่วงตอนที่จัดสมโภชพระอาราม338ปีนะครับแต่ในช่วงนี้ก็คาดว่าญาติโยมก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะเข้ามาชมได้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่นะครับเป็นตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะครับเรียกได้ว่าเป็นมรดกที่สำคัญของทางวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์แห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับท่านทั้งหลายจะได้สังเกตได้ว่านะครับบริเวณตำหนักหรือบริเวณคณะหนึ่งวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์แห่งนี้นั้นนะนอกจากจะมีตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของกระผมนี่นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกุฏินะครับเรียกว่าเป็นกุฏิสมัยก่อนนะครับตามที่ได้อ่านประวัติของวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์มานะครับสมัยก่อนเป็นกุฏิทางด้านซ้ายมือของกระผมนะครับแล้วก็มีกุฏิสองข้างนะครับสองหลังครับสองหลังเรียกว่าเป็นกุฏิสมัยก่อนเรียกว่าเป็นกุฏิประหลัดซ้ายประหลัดขวานะครับเป็นประหลัดซ้ายประหลัดขวานะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งขวามือของผมก็ที่ท่านเดินเข้ามาเมื่อทางด้านหน้าครับเรียกว่าเป็นหอไตรนะครับเป็นหอไตรนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นหอเย็นนะครับทางด้านอยู่ข้างด้านหน้าของฝั่งนู้นก็เป็นนะครับเป็นหอปริยัตินะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์แห่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นอยู่คู่ขนานกับตำหนักสมเด็จพระสังฆราชยุราชรังสฤษฎิ์อยู่คู่ขนานกับตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะครับของวัดมหาธาตุนะครับที่คณะหนึ่งนะครับที่คณะหนึ่งนะครับถือว่าอดีตอธิบดีสงฆ์รูปคนก่อนนั้นนะครับผู้คนก่อนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับทั้งสี่พระองค์นะครับเป็นคณะที่เรียกว่าเป็นคณะของอธิบดีสงฆ์นะครับคณะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่นะครับเป็นคณะที่ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาญาติโยมหรือพระเถระท่านเข้ามาเนี่ยนะครับจะเห็นถึงความกว้างใหญ่ของคณะหนึ่งวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์นะครับเรียกว่าเป็นคณะใหญ่นะครับเป็นคณะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการแบ่งการปกครองในวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์เรียกว่าเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับการแบ่งการปกครองดังกล่าวนั้นญาติโยมจะสังเกตได้ว่านะครับคณะ1คณะ2คณะ3เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคณะใหญ่นะครับเป็นคณะใหญ่ในส่วนของคณะ4นะครับจะอยู่อีกคณะ4คณะ5คณะ6คณะ7นะครับจนถึงคณะ9นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคณะกลางนะครับแล้วก็คณะ10จนถึงคณะ25นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคณะเล็กนะครับอันนี้คือตามประวัตินะครับเป็นคณะเล็กแล้วก็ทางด้านฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นคณะสลักนะครับมีดู4สลักด้วยกันนะครับคือสลัก1สลัก2สลัก3สลัก4นะครับอันนี้คือแบ่งการปกครองนะครับซึ่งมีอธิบดีสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นเจ้าอาวาสนะครับคอยดูแลนะครับให้พระเถระนะครับกำกับดูแลแต่ละคณะอีกด้านหนึ่งนะครับเรียกว่าช่วยดูแลช่วยปกครองนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าคณะนะครับเป็นเจ้าคณะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะหนึ่งเจ้าคณะสองจนถึงเจ้าคณะ25นะครับแล้วก็มีเจ้าคณะสลักมีเจ้าคณะสลักหนึ่งสลักสองสลักสามสลักสี่นะครับช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าเป็นวัด
พระอารามหลวงที่เรียกว่าเป็นชนิดพิเศษเป็นชนิดที่ใหญ่นะครับเรียกว่าวัดพระอารามหลวงชนิดเอกุนะครับที่อยู่คู่กับประเทศไทยนี้มาเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็นำมาเก็ดเล็กเก็ดน้อยนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่นะก่อนที่จะถึงเวลาในเวลา16นาฬิกานะในตอนนี้ก็เวลา15นาฬิกา48นาทีนะครับในเวลา15นาฬิกา48นาทีนะครับตามกำหนดการก็เวลา16นาฬิกานะครับเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น16นาฬิกานะครับเพราะว่าพระเถระที่เป็นคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้เดินทางนะครับมาจากกิตติภาวันจังหวัดชลบุรีนะครับที่มีความเคารพนับถือที่มีความคุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณนะครับกิตติศักดิ์กิตติวุฒโธนะครับพร้อมกับคณะญาติโยมเองนะครับที่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับดังกล่าวหลายคนหลายท่านก็กำลังเดินทางมานะครับกำลังเดินทางมานะครับที่วัดมหาธาตุยุราชรังสฤทธิ์นะครับซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ที่มีความคุ้นเคยที่มีความเคารพนับถือกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ยังอยู่ในปัจจุบันนะครับที่วัดมหาธาตุยุราชรังสฤทธิ์นะครับที่ท่านเป็นศิษย์นะครับเป็นศิษย์เอกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือมีท่านอาจารย์พระมหาบุญธรรมนะครับปัญญาวุฒโธเรียนธรรม9ประโยคนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุราชรังสฤทธิ์ท่านยังเป็นเจ้าคณะหมายเลข16ด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นทางอาจารย์พระครูปลัดเนียมปภาโตนะครับก็ถือว่าเป็นศิษย์นะครับเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณเช่นเดียวกันนะครับที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างดีนะครับก็มีทางด้านอาจารย์พระมหาบุญธรรมปัญญาวุฒโธเรียนธรรม9ประโยคนะครับก็ได้รับการถ่ายทอดนะครับวิชาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับโดยการเทศการบรรยายการสอนเป็นต้นนะครับเรียกว่าเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งนะครับในทางประเทศไทยนะครับแล้วก็พระหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณนั้นก็ถือว่าเป็นพระเถระนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่เรียกว่าเป็นพระเถระนักปฏิบัตินักสร้างนักบรรยายนะครับนักสร้างนักบรรยายนะครับมูลนิธิจิตตภาวันนั้นก็เป็นผลงานของท่านกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นจะสร้างขึ้นมานะครับเป็นผลงานขึ้นสุดท้ายนะครับที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมจนถึงในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าศิษยานุศิษย์หลายคนหลายท่านครับที่มีความเคารพนับถือกับหลวงพ่อนั้นเนี่ยนะครับถ้ามาที่วัดมหาธาตุยุราชรังสฤทธิ์หลายคนหลายท่านก็จะสอบถามนะครับในเรื่องของเทปนะครับบ้างนะครับพี่กับผมได้เคยพูดในตอนต้นว่าเทปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเนี่ยหรือเทปบันทึกเสียงเทปการบรรยายคำต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่ผมเป็นสามเณรเนี่ยนะครับผมซื้อมาเก็บไว้หลายชุดนะครับตอนนั้นน่ะเขามีขายที่บรรณาคารนะครับจำไว้เลยว่าเป็น VCD แล้วก็ปกสีน้ำเงินนะครับเป็นปกสีน้ำเงินแล้วก็จะมีรูปหลวงพ่ออยู่ตรงกลางนะครับผมซื้อมาเก็บไว้หลายชุดนะครับก่อนนั้นที่มีเครื่องเล่น CVD ใหม่ๆนะครับผมจะเปิดฟังตลอดเลยนะครับเปิดฟังตลอดเพื่อเป็นต้นแบบในการบรรยายหรือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับแต่ในช่วงหลังๆนะครับทีพอดีพอเก็บไปนานๆเปิดไม่ได้นะครับมันโดนความชื้นบ้างเปิดไม่ได้นะครับพอช่วงหลังก็ได้ไปสอบถามอาจารย์พระครูปลัดเนียมนะครับว่าพอจะมีเทปยังเหลืออยู่ไหมอาจารย์ปลัดเนียมท่านก็บอกว่าไม่มีแล้วนะครับถ้าอยากได้ต้องไปเสิร์ชหาตาม Google นะครับตาม Google เพราะว่าทางทีมงานได้นำเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิตติวุฒโธนั้นนำบันทึกไว้ในออนไลน์ที่เรียกว่าเป็น YouTube นะครับเป็น YouTube นะครับพอ
ท่านไหนที่มีอินเทอร์เน็ตมี YouTube เนี่ยก็สามารถไปเปิดฟังไฟล์เสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นะครับก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับจากท่านด้านอาจารย์พระครูปลัดเนียมที่ท่านได้แนะนำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกับผมเนี่ยนะครับจากตอนเป็นสามเณรนะครับจากซื้อเทปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมาฟังนะครับประจำครับตอนนั้นเนี่ยมาฟังนะครับเพื่อจะเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการบรรยายธรรมหรือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของการบรรยายนะครับของการเทศของการเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ญาติโยมหลายคนหลายท่านที่มีความเคารพนับถือกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเนี่ยญาติโยมเก่าๆส่วนมากเนี่ยที่มีอายุหน่อยเนี่ยประมาณ70ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ70ปีขึ้นไปก็จะมีความเคารพมีความนับถือกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการที่อยากได้เทปหรืออยากได้แผ่นซีดีเป็นต้นนะครับเวลามาวัดมหาธาตุก็จะถามหาทางด้านอาจารย์พระครูปลัดเนียมนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลในส่วนของด้านเสียงด้านการเก็บเสียงด้านการบันทึกเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณนะครับแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปเป็นระยะเวลา19ปีมานี้นะครับปีนี้เป็นปีที่19นะมานี้นะครับแต่ก็ยังเก็บผลงานนะครับยังเรียกว่าประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรยายต่างๆปลายเสียงต่างๆญาติโยมหลายท่านที่มีความสนใจนะครับที่เคยเรียนเคยศึกษากับท่านมาก็จะหัวและลึกๆถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็นำมาประพฤติหรือนำมาปฏิบัติตามได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย19ปีที่ผ่านมาก็ถือว่ารวดเร็วนะโยมนั้นรวดเร็วซึ่งทางวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีที่กิจภาวันก็ได้ครับก็ได้มีมติได้ประชุมกันนะครับที่จะได้สลายร่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติปัญญาคุณนะครับสลายร่างนะครับมีการประชุมลงมตินะครับแล้วก็ได้เลื่อนย้ายศพจากกิตติภาวันนะครับสู่ที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชอีกครั้งหนึ่งนะครับศพก็เพิ่งมาถึงในเวลา10บ่าย2โมงเมื่อสักครู่นี้นะครับทางคณะสงฆ์นะครับทางคณะสงฆ์ทางด้านพระเถรานุเถระเจ้าพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีพร้อมกับคณะญาติโยมเองก็ได้นำศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคลื่อนมาที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะครับแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลดังกล่าวนะครับถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้ามีชีวิตอยู่ก็ปัจจุบันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะมีอายุ88ปีพอดีนะครับนะ88ปีนะครับก็ถือว่าเป็นพระเถระนะครับเป็นพระเถระที่มีอายุการพรรษามากนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับพระเถระที่มีอายุการพรรษามากที่สุดในวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตโยมนะก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิราธิบดีอยู่พระพรหมวชิราธิบดีมีอายุการพรรษาตอนนี้อายุ94ปีโยมนะ94ปีนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังสุขภาพแข็งแรงนะ94ปีมีอายุการพรรษามากที่สุดในวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรองลงมาก็มีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูมงคลศิลวัฒน์โยมนะอายุ87ปีอายุ87ปีอยู่ที่คณะ5วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสุขภาพก็แข็งแรงเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นพระมหาเถระของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในตอนนี้ก็เวลา5นาฬิกา59นาทีแล้วนะครับเหลืออีกเวลา1นาทีนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีทางเจ้าหน้าที่ว่าให้ประกาศ
นะครับนิมนต์อาราธนาพระสงฆ์นะครับที่ได้กราบอาราธนามาบังสุคุณเปิดหีบนะครับแต่ผมอาตมาภาพขออ่านรายนามอาราธนาพระสงฆ์ทั้งสิบรูปอีกรอบหนึ่งนะครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชสุตาภรณ์วัดชัยพฤกษ์มาลาลำดับที่สองกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระวชิรธรรมสุนทรวัดสุนทรธรรมทานลำดับที่สามกราบอาราธนาพระพิมลภาวนาพิธานวัดระฆังโทสิตารามลำดับที่สี่กราบอาราธนาพระครูธีระธรรมนันท์วัดบางแวกลำดับที่ห้ากราบอาราธนาพระครูศรีธรรมธรวัดกัวสวรรค์ลำดับที่หกกราบอาราธนาพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณลำดับที่7กราบอาราธนาพระครูวิเทศอัศวานุวัตรวัดนาคปรกลำดับที่8กราบอาราธนาพระครูโกศลธรรมานุสาวัดบางนานอกลำดับที่9กราบอาราธนาพระครูอาทรกิจจานุกิจวัดคุณธีพุทธารามและลำดับที่10กราบอาราธนาพระครูเมธังกรสุคนวัดคลองเตยในนะครับทั้ง10รูปกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับมีไปก็จะได้มอบให้ท่านคุณวิเชียรตุ้มทรัพย์ก็เป็นศาสนาพิธีกรนะครับได้มาดำเนินการต่อจากกระผมอาตมาภาพขอเชิญครับในลำดับต่อไปข้าวกระผมจะได้ขออนุญาตนำคณะลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศกิตติปัญญาคุณความเมตตาคณะสงฆ์กันมาท่านจะได้ประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปครับในการนี้ข้าวกระผมขอกราบรับท่านนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบรมชิราธิบดีที่ประดิษฐ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตได้โปรดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับในการนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้โปรดพนมมือประหนึ่งว่าได้ร่วมในพิธีทุกท่านครับจังหวัดวัดไทยกับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้สมาทานศีล5พร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะภุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอหินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอหินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารังเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุขาเมรยามัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุภติงยันติสีเลนะโอภสัมปชัญสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีละอังวิโสหะเยสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตตังภูตมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพภยวินาสายะปริตตังภูตมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตตังพุทธมังคะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะเมตุเตยังเมโวทังสระ
ังฆาปัจจามิตุติยะมิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติมิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยะมิพุทธัง คัจฉามิตติยะมิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยะมิสังฆังสรณังคัจฉามิยะคัปิเตระวิปุลานังอะหังจะปะปะปะสัมมันตาอนุปาริยายุงมิปวัตเถนตาจะตุติตาเอวังจะราจะจุจาติวัตตันติปาหินวะคาติเยพระมะเวสเสโวเตจังทาลโกะกุเตนะจิปาริวัตเตติสัพพเมวะภิมันทานเทียนังภูมินรัตนังนปติยานัจจิมันตยุนเทียนัสกาจิตตุงดันเทียนวัตตสมาหิปันธิตวะปุสุสัมปัสสังฆาธัมมัสสะนุวะพุทธเทยธรรมจะสังเฆจะทีโรสะทางนิเวศเยโยธรรมจาริกะเยนวาจายะปุตเจตสาหิตวันนังปัสสังสันติเปจะสังเฆปะโมสติยัสสะสัตตาตตาคเตยอัจจราสุปัตติตาสีลัญญายัสสะกัลยานังอริยกันตังปัสสิตังสังเฆปัสสะโทยัสสะติวุจุตังจะทาสนังอัตเรตวติตังกาอุปโมตตัสสะติยวิตังตัสมังจะสีรันจะยัสสะกัลยานังอริยกันตังปัสสังสิตังทะเรตโตอันติตังอาหุอะโมอะคันตัสสะทีวิตังสมาสัทธังจะสีลังจะปัสสะทังธัมมะทัสสนังอนุยวันเชยธัมเมวิยสรังพุทธานัสสะสนังเมยสุตังเทกังสัมมยังภะคะวะสาวันติยังวิหารติเชยตะวันนิอนันตปิณฑิกาสะอารามเมตารปุวะภะวะภิกขุวะหังอันเตสิภิกขะวะติปัตตันเตสิเตยภิกขุวะปะคะวะโตจัสสวะสุมมะคะวะเอตัตถะโวยอุปาทาวะภิกขะเวอันตะคะตะทังสุปาทาวะตะคะตะทังนังติตาวะสะทาตุมาจิตันตังธัมมนิยามตาสัพเพส
วิสัมมิตวานาติกาติเตเสสิตันยะเปหิตาสะเปติวิวรติวิปัสสติภูตานิยะกะรุอันติสากะวิลันลันติอะวิสัมภูจิตวาอะวิสัมมิตวาเทอติปัญญาเปยติปัญญาเปยติวิวารติวิปัสสติอุตตานิยกะรุอติสัพเพสังขารังทุกขาติอุปปันนาวาปิภเวตนาคตานังอนุปัฏฐานะตะติวิวารติวิปัจจติภูตานิยกะรุอติสัพเพธัมมาอนัตตาติหิธัมมาโวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตะขะภินันทุนติสัพเพสังฆาญาติยถาปัญญาปัสสติอันนิพินดาติตุเตเยสัมมาวิสุทธิญาณสัพเพสังขารทุกขาติยถาปัญญายาปัสสติอันนิพินดาติตุเตเยสัมมาญาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสสติอะตันนิภิมนันติตุปิเตสัมมาภวะวิสุทธิญาปะคะเตมันโนเสสุเยชนะอันหายังอิตรังปัญญาเทียนรัมเมวานุทธาวันิเกียนจักรสัมปทานคาเทียนธรรมเมธรรมานุวัตินวัตเตชนะปารเมสันติมาจุทายังสุตุตรังกันหังธรรมปะหายะสุปังภาเวนะปันฑิตวะโอกาอนุวะกัมธัมมวิเวเกยัตตะทุวะระมังตะราภิรติเมชัยยะหิตวะกามเมอกิญจนวะปริโยทัพไปยะอัตตานังจิตตาคะเลเสหิปันติโตเยสังสังโพธิยังเกตุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาทานปฏิเนสะเกอนุปาทายะเยรตาเกียนนาจวาจุติมันตวเตโลเกปริมิพุทธานิมวิชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยา
จยาจรามรณะสวกปริเทวตุทัตวมนัสุปายาสาสภวันติเทวเมตตาสเกวราสตุขันธาสัสมุทัยโยหุติอวิชชายตเววะอาศิสวิราคานิโรธาสังขารนิโรธาสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธาวิญญาณนิโรธานามปนิโรธานามรูปนิโรธาสรายตนะนิโรธสลายปายาสานิโรจันติเอวเมตตาสเกวราสตุภาคันธาสัจจุตวะโหติยถาเวปาทุภวันติธรรมาตาปิโนจายะตุวะรังมนาสันธาตุธรรมังยถาเวปาตุภวันติธรรมังปิโนวจายตวะพระมนาสทัสสกังคาวะปัญปิสัพพายตวะทะยังปัญญายังอังอเวติยถาวันติธรรมะอาตาปิโนะชายะตัวพระมนัสสวิทัวปยังติตติมาลาสินังสุโรมะหัวหาชยมันตาริธานิสัพเพอติตังนานวาคัมมายนามภิกขเถอะอนาคตังยถาติตังปหินังตังอัปปัตตัญจะอนาคตังปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตตะตันตวิปัสสติสังหิรังอสังอังคังวิสามนุทัวหะเยอาเจวะกินจะมาตาปังโกวะชัญญามะระนังสุเวนไนโนสังคารันเตียนมหาเสียเตียนมัจจุนาเอวะวิหาริมาตาปิงอะหัวรันเวทเทกะระตัวติสันตัวอาจิกะเตมุนีติปวัตตุสัพพมังคลังอันตุสัมมันเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังI'm not sure.
งทรงสมณศักดิ์ทั้งสิบรูปก็ได้สวดทั้งหมดจบสิ้นไม่ได้เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปก็จะได้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนนะที่ทางคณะเจ้าภาพได้บอกไว้นะให้ออกไปทางด้านหน้าเพื่อที่จะได้ถวายการสวดพระพุทธมนต์ในงานวันเป็นกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณหรือพระอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วณขณะนี้บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระเทพพิธีมายาคุณก็กำลังเข้าที่เพื่อถวายทายธรรมให้แก่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นแล้วณขณะนี้นะจากนั้นจะดูก็เดินมานั่งที่เดิมนะกับอาจารย์ที่จะได้กระดีจะได้สอนก่อนขึ้นในความการถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สิบรูปก็เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้ามาถอนเครื่องทายธรรมออกมาไว้ด้านนอกแล้วก็จะมีการทอดผ้าบังสุคุณสืบต่อไปสำหรับพระเถรานุเถระที่มีความเคารพศรัทธาในท่านเจ้าคุณพระเทพกิติมายาคุณหรือว่าหลวงพ่อเจ้าคุณพระอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุผู้ช่วยเจ้าวาดอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดพระมหาธาตุยุวราชเสด็จอดีตผู้อำนวยการจิตภาวนวิทยาลัยถ้าท่านต้องการที่จะเดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิติมายาคุณก็สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่23มีนาคมจะมีการสวดพระอภิธรรมศพในช่วงเวลาประมาณ 18:30 นของทุกวันและในวันสุดท้ายคือวันที่24มีนาคมเป็นวันออกเมนพระราชทานเพลิงศพณชาปนสถานวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเวลา 16:00 นอดีตรีสมรัฐมหาชาติยุราชสเดชเป็นผู้นำใจของคนพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์นะครับจังหวัดพระเถรพุทธคยาสิบประเทศอินเดียนะครับได้พระพามุสกุลนะครับสิบประเทศพระคุณพ่อเป็นประธานพิธีในวันนี้นะครับเดทอดพระไตรจำนวน5ไตรนะครับเราก็ได้ประคุณท่านหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์นะครับเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาก็จะเดทอดอีก5ไตรนะครับ5ไตรนะครับทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปก็จะได้พิจารณาภาพบางสุคุณนะญาติโยมก็ตั้งใจนะพนมมือนะฟังสงฆ์ได้พิจารณาภาพบางสุคุณนะเ
ู่ในขวดน้ำครับติละโสยทังมิวันทังทุสัพพะรุวะโวะกินันสัตุมาเตภวันวันตะรายุวันสุขิภิภายุโมะภวะสัพเพติโยติวะเทศกิติปัญญาคุณกิติศักดิ์กิติวุฒโธนะครับอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเจริญและอดีตผู้อำนวยการกิจกรรมภาวันวิทยาลัยนะครับวัดชลบุรีเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับ
สำหรับกำหนดการในวันนี้อีกยังมีอีกนะครับในเวลา 18:30 นะครับยังมีนะครับจะมีพิธีในการสวดพระอภิธรรมนะครับเริ่มในเวลา 18:30 เป็นต้นไปนะครับซึ่งพระอภิธรรมสำหรับจากวัดพระเกตุพลวิมลมังคลารามนะครับก็จะได้มาเป็นพระสงฆ์จตุรวาทในการสวดพระอภิธรรมดังกล่าวนะครับสำหรับในคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับก็ในนามของคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุราชรังสิตก็กราบขอบพระคุณนะครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับที่ได้ขึ้นสวดนะครับเจริญขึ้นสวดพระพุทธมนต์นะครับในพิธีนะครับเปิดหีบนะครับเปิดหีบนะครับทั้ง10รูปนะครับด้วยความเคารพนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็ญาติโยมท่านใดที่จะปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะก็เหลือเวลาพอสมควรนะเวลา 18:30 นะครับเวลา 18:30 ก็จะได้มาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งในบนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชนะครับบนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพิธีดังกล่าวสำหรับในการเปิดหีบก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเวลา 18:30 ก็กราบอาราธนานะครับพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังฆาธิการนะครับศิษยานุศิษย์สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพในช่วงแรกของวันแรกของงานคือวันนี้วันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพระพุทธศักราช2567ณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะ1วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เสร็จสิ้นลงในช่วงแรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนและในช่วงเวลาช่วงเย็น 18:30 จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพทำนองหลวงโดยคณะสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งใครที่ไม่เคยได้ยินการสวดทำนองหลวงนะก็คงจะได้ดูการสวดสาธยายทำนองหลวงในค่ำคืนนี้นะโยมนะสำหรับท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระเทพกิติปัญญาคุณหรือว่าท่านพระอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและอดีตผู้อำนวยการจิตตภาวนวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีท่านสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่24มีนาคมในวันที่24มีนาคมจะมีงานออกเมรุพระทานเพลิงศพณชาปนสถานวัดสะเกษราชวรวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองในช่วงเวลา 16:00 นนะเพราะฉะนั้นกำหนดการต่างๆท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมรับดูใน Facebook นะของอาตมาภาพของกระผมโดยตรงนะครับนรงฤทธิ์ทองแม้นหรือใน YouTube ช่อง DDTV CFM 8875นะครับทาง YouTube ช่อง DDTV CFM 8875ถ้าช่อง Facebook ก็นรงฤทธิ์ทองแม้นเป็นภาษาไทยนะครับนรงฤทธิ์ทองแม้นก็เข้าไปติดตามรับชมไลฟ์สดได้สำหรับในช่วงแรกนี้ต้องขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในช่วงค่ำถ้ามีโอกาสจังหวะเวลาก็จะมาทำการไลฟ์สดให้กับท่านที่สนใจได้ติดตามรับชมกันในโอกาสต่อไปช่วงนี้ขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านที่ติดตามรับชมนะโดยเฉพาะท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร